เนาะคึมฟ้าคึมฝนเย็นนอนหลับสบายช่วงนี้อากาศเย็นๆห่มผ้าไปแล้วก็ขดเข้าแหละสำหรับคนที่ชอบนอนเหมือนผมผมก็ชอบนอนนะแต่ไหนแต่ไรเป็นคนขี้เซามาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เป็นโยมแล้วขึ้นรถเมล์ปุ๊บเนี่ยหลับแล้วแป๊บเดียวมาฝนกับมาบ้านเนี่ยขึ้นรบกวนไร้ขนาดเวลาออกไปท้องไร่ท้องนาก็จะนอนก็ส่วนมากไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเอาควายเข้าล่มแล้วก็จะนอนแข่งกันกับควายแล้วเมื่อก่อนบางทีเมียได้ออกไปปลูกมากินข้าวเข้าไปกินข้าวนอนหลับเพลินนอนไปผีก็จะอำเหมือนความเชื่อเรียกว่าผีอำเอาไปนอนตามท้องไร่ท้องนานนอนเข้าไปแป๊บเดียวน่ะแน่นเป๊ะแล้วล็อกทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการภาวนานะตัวนี้จะสตาร์ทแข็งเป๊ะแล้วดิ้นยังไงก็ไม่ออกสวดมนต์สวดอะไรก็สวดตั้งนโมขึ้นแล้วก็สวดไม่รู้บทอะไรมาจากไหนมันก็ไม่ออกเหมือนมีอะไรมันนอนทับเนี่ยผมจะเป็นสภาวะตัวนี้มาตั้งแต่เป็นโยมแล้วทุกครั้งที่ออกไปนอนถ้าออกไปนอนตามท้องไร่ท้องนาตามป่าตามอะไรนะเป็นอาการตัวนี้ตลอดแทบทุกครั้งที่ออกไปนอนแต่นอนในบ้านไม่ค่อยเป็นบ้านเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีโยมคนหนึ่งนอนลงปุ๊บจะมีสภาวะตัวนี้มันต้องใช้ลมแก้สภาวะตัวนี้คือความเชื่อหรือตัวอุปทานที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็จะคิดว่าผีอำที่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นความเชื่อเราจะเกิดความกลัวขึ้นมาแบบนี่มันต้องทำลายอุปทานหรือความเชื่อตัวนี้ลงด้วยอานาปานสติสมาธิตั้งแต่ผมมาดูลมช่วงที่ผมฝึกภาวนาใหม่ๆอาการพวกนี้มันก็มีนะก็นอนตามป่าช้าเนี่ยพอหลับไปแป๊บหนึ่งเอาแล้วล็อกแล้วเหมือนมีอะไรมากดทับเหมือนมีอะไรที่มีน้ำหนักเยอะๆมาทับไว้ดิ้นก็ดิ้นไม่ได้แล้วก็อาศัยบทสวดมนต์นี่แหละสวดอยู่ในฝันเลยบางทีก็เหมือนมีหลับไปแป๊บหนึ่งเหมือนมีอะไรมาลากขาเราก็อาศัยบทสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่เห็นไหมสวดมนต์แม้กระทั่งในฝันนะเอามาสู้กับผีตามความคิดผีก็คือความเชื่อนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นตัวยังไงผีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็พาเรียกว่าผีภพของผีก็ไม่มีบ้าน31ภพเนี่ยมีอยู่เที่ยวนึงช่วงที่ผมเป็นทหารตั้งแต่พ.ศ. 2543เนี่ยประมาณนั้นแหละ2543เพราะนั้นไปเข้าเวรน่าจะผัด2หรือผัดอะไรนี่แหละเป็นทหารเรือกาบพักหมายถึงที่พักแต่ภาษาทหารเรือจะเรียกว่ากาบพักกาบซ้ายกาบขวาเรือจะมี2กาบกาบซ้ายแล้วก็กาบขวากาบหนึ่งก็จะมี4ตอนเห็นไหมตอน1ตอน2ตอน3ตอน4ตอนละ4กาบกาบละ4ตอนเนี่ยผมก็จะขึ้นไปเข้าเวรเพราะว่าบก.จะอยู่อีกที่หนึ่งเดินไปประมาณสักครึ่งกิโลอยู่ทางที่จะขึ้นไปหาดเตยงามศูนย์ส่งกำลังก็ไปเข้าเวรกลางคืนหมูก็นอนอยู่ข้างล่างเลยนะเวลานั้นเขาก็จะเดินขึ้นมาเปลี่ยนเวรกันเพราะนั้นผมควบคนเดียวลวดเลยหลับยาม หลับยามอากาศหนาวๆเนาะนายทหารเวรมาแล้วเราจะทำอะไรล่ะบ้านเวลานายทหารเวรมาตรวจแล้วก็รอนายทหารเวรมาตรวจเพราะนายทหารเวรหนีก็นอนแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเนาะอากาศหนาวๆผมผ้าห่มขี้งาแล้วก็เดินรอบ
บอกก็มองซ้ายมองขวาก็ขึ้นเตียงอยู่แล้วบัดนี้ช่วงประมาณหลับไปจนถึงตีสี่ช่วงตีสี่นี้จะฝันบัดนี้ฝันว่ามีผู้ชายตัวสูงสูงใหญ่ๆมาแล้วก็มาเดินรอบเราอีกแถวเตียงที่เรานอนที่ผมนอนตัดผมทรงคล้ายๆคนโบราณทรงมหาไทยนะตัวล่ำใหญ่มากผิวดำปึ๊ดเลยสูงใหญ่เหมือนคนสมัยโบราณนะสูงประมาณ180 200เมตรนะ200เซนหลงมันเปรตเนี่ยเนาะสูง200เมตรเนาะแล้วก็มาเดินวนอยู่ในความฝันของผมนะเดินไปเดินมามันขึ้นมาทับบ้านขึ้นมานอนทับเข้าเหมือนเข้ามาสิงเข้ามาสิงอยู่ข้างในผมก็ดิ้นสู้กับมันในความฝันนะสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้ไม่รู้บทตั้งนะโมยังตั้งไม่ได้เลยกลัวตายมันแน่นมันล็อกมันสู้กันนะมันตึงแน่นไปทั้งตัวมันโดนกดทับไว้เหมือนมัดมือมัดเท้าไว้ผมก็ดิ้นสุดชีวิตเหมือนกันก็อาจจะมาปลุกเนาะอาจจะมาปลุกผมเพราะผมหลับยามเพื่อนที่เหลือสามผัดนี้ไม่ได้เข้าเลยเขาก็สบายเลยแต่ถ้านายทหารเบนมาเจอเนี่ยสงสัยโดนขังแน่นอนวันนั้นดีเข้ามาตรวจก่อนแล้วรอบดึกเข้าไม่มานี่คือประสบการณ์เกี่ยวกับอาการที่มันล็อกมันแน่นมันตึงเหมือนผีอำตามความเชื่อตามความเชื่อแต่สำหรับคนที่ฝึกอานาปานสติบ้างมันจะมีสภาวะพวกนี้อยู่เวลาเราดูลมไปลมมันจะสั้นเข้าสั้นเข้าถ้าลมตัวนี้หรือกายตัวนี้มันสั้นเข้ากระชับเข้ามันจะถี่เข้านะกายตัวนี้ก็จะเริ่มแน่นขึ้นเห็นมั้ยมันเกี่ยวเนื่องกันนะดินน้ำไฟลมตัวก็จะเริ่มร้อนนี่ถ้าลมเปลี่ยนปุ๊บนี่ส่วนที่เหลือก็เปลี่ยนตามมันผมเห็นสภาวะตัวนี้ชัดเจนมากช่วงที่ผมมาฝึกดูลมใหม่ๆผมก็ทำแบบไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะเมื่อก่อนตอนที่เจอหลวงตาท่านไปกิจนิมนต์ที่อำนาจเจริญเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จักหลวงตาสินทรัพย์นะรู้จักเพราะแม่ชีรวยเขาเคยมาอยู่นี่แล้วก็เคยมาสนทนาธรรมมากราบหลวงตาหลายรอบอยู่พอรู้จักผมก็รู้จักแต่ไม่ชีรวยไปแต่ไม่ชีรวยนี่เข้ามากราบหลวงตาหลายรอบอยู่เขาก็ไปเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของหลวงตาสินทรัพย์ว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจหรอกเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจแล้วมีโอกาสได้คุยกับองค์หลวงตาสินทรัพย์ทางโทรศัพท์อยู่เที่ยวหนึ่งไม่ชีรวยนี่เลยกดวิดีโอคอลให้คุยท่านก็พูดถึงเรื่องการไปตั้งสัจจะถือธุดงควัตไปตั้งสัจจะข้อนู้นข้อนี้แล้วเราทำไม่ได้หลวงตาท่านบอกว่าอินทรีย์ยังไม่แข็งอย่าเพิ่งไปตั้งสัจจะอะไรมากมายนี่ท่านก็บอกให้ผมไปถอนสัจจะออกเกี่ยวกับเรื่องจับเงินจับทองเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับการภาวนาการถือศีลการถือธุดงควัตเนี่ยผมไปตั้งไว้โอ้ไม่รู้กี่ร้อยข้อนะผมไปตั้งไว้ว่าจะไม่ทำอันนู้นว่าจะไม่ทำอันนี้นะไปตั้งไว้ทำได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ผมไปตั้งว่าจะชั้นอาสนะเดียวเนี่ยบางวันก็ทำได้แต่ส่วนมากจะทำได้แต่บางทีเราภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าขีนโยมบ่ได้เพราะเราไปอยู่ในละแวกนั้นมีแต่ส่วนมากจะเป็นพระวัดบ้านวัดมหานิกายส่วนมากเวลามีกิจนิมนต์เราไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นประเพณีในช่วงเข้าพรรษานี่จะมี
งานสังฆทานบุญสังฆทานสังฆทานก็จะทําใส่เพนมาบางทีผมก็ต้องไปร่วมในเมื่อเจ้าคณะตําบลพาทําเราก็ต้องทํามันก็เลยเสียตรงนั้นเสียที่เราไปตั้งสัจจะไว้ว่าจะฉันอาสนะเดียวจะฉันตกบาตรอย่างเงี้ยช่วงในพรรษาก็ค่อนข้างจะเสียสัจจะบ่อยเพราะคุยเรื่องตั้งสัจจะปุ๊บพื้นมันไม่ค่อยมีก็เลยตัดไปโทรศัพท์ก็เลยตัดหลังจากวันนั้นมาผมก็ไม่ได้คุยกับหลวงตาสินทรัพย์เลยยังคุยกันไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ผมก็คิดว่าจะไม่ได้เจอท่านแล้วนะเนี่ยพอช่วงกลางพรรษาสี่วันช่วงนั้นในพรรษานะหลวงตาท่านสัตตหะไปสัตตหะไปซึ่งชีรวยนี่ก็นิมนต์หลวงตาไปอำนาจเจริญบ้านเกิดชีรวยนี่ก็อยู่ใกล้กันกับผมบ้างห่างกันประมาณ 2-3 กิโลชีรวยก็ทักเข้าไปในโทรศัพท์ในไลน์บ้างว่า1ทุ่มให้เข้ามาฟังเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาสินทรัพย์ทักเข้าไปผมก็ยังไม่เคยเจอหน้านะเห็นแต่ในโทรศัพท์ก็เห็นแค่เผินๆพอถึงใกล้ๆถึงประมาณ5โมงนี่แหละมั้งผมเข้ามามาเจอหลวงตาสินทรัพย์แล้วก็ท่านก็อยู่แบบง่ายๆมาพอเจอท่านมันมีความรู้สึกยังไงไม่รู้ความรู้สึกว่าเหมือนมันยังไงผมบอกไม่ถูกความรู้สึกเหมือนเคยเจอกันเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่งเหมือนมันสนิทสนมเหมือนมันเหมือนเข้าใกล้แบบง่ายๆนะท่านก็วางตัวแบบให้เราเข้าใกล้แบบสบายๆแต่เราก็เกรงอย่างนะเพราะยังไม่เคยเจอกันท่านก็คุยอะไรให้ฟังหลายๆอย่างมีบุหรี่ท่านก็ยื่นให้สูบเลยนั่งกินกาแฟด้วยกันท่านก็ยื่นบุหรี่ให้สูบพอถึง1ทุ่มท่านก็ขึ้นเทศบ้างท่านก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปพูดเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นไม่มีคนปฏิบัติเท่าไหร่ปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบเอาตามขั้นตอนเดินจงกรมตามก้นกันเป็นแถวเวลาจัดปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาก็นั่งรวมกันเยอะๆทำวัดสวดมนต์นี่มันก็มีแค่ไม่ได้ทำแบบอย่างที่หลวงตาพาเราทำทุกวันนี้ถึงเวลาค่อยไปทำรวมกันหลังจากนั้นแล้วก็ส่วนมากจะทำแต่ในขั้นตอนเวลาที่เหลือเนี่ยเราผมไม่เคยรู้จักนะว่าการภาวนามันภาวนาได้ตลอดเมื่อก่อนผมก็ทำแต่ในขั้นตอนเหมือนกันถึงเวลาทำข้อวัดตอนบ่ายเสร็จผมถึงไปเดินจงกรมเนี่ยถึงไปนั่งภาวนาถึงไปสวดมนต์ทำวัดแล้วก็นั่งภาวนาแผ่เมตตาก็ทำเวียนอย่างนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ช่วงกลางวันก็ปล่อยปากละเลยปล่อยจิตปล่อยใจส่งออกนอกเมื่อก่อนรอทำแต่ในขั้นตอนหลวงตาท่านก็คุยอยู่ว่าหูว่าเสียวอย่างมาเทศท่านเอาสิเทศไปก็จะสิว่าเรื่องอย่างหลวงตาท่านก็คุยเรื่องสัพเพเหระไปคุยเรื่องการใช้ชีวิตหลังจากท่านสนทนาธรรมเสร็จมันพวกไม่ชีเจิ้นก็ไปอยู่มั้งชีเจิ้นชีแอนพวกนี้ไม่มึงได้ไปบ่มื้อนั้นพวกพ่อใหญ่อวบพ่อใหญ่แอ๋วมื้อนี่ไปตอนนั้นพระยังไม่เยอะนะพระมีประมาณสัก10ยังไม่ถึง10แล้วมั้งเต็มที่ก็ประมาณ10นี่แหละช่วงที่หลวงตาไปกิจนิมนต์แต่หลวงตาเอาเนนไป2เนนเอิร์ธกับเนนอาร์มที่เคยอยู่นี่แล้วก็อาจารย์พงเทพไปด้วยเนี่ยผมก็ได้สนทนากับท่านหลังไลฟ์สดเสร็จหลังแสดงธรรมเสร็จญาติโยมเขากลับแล้วก็เหลือเป็นบางส่วนก็ได้สนทนากับท่านคุยกันมาคุยที่กุฏิตรงที่ท่านนอนอีกท่านก็บอกให้ผมขึ้นไปนอนด้วยบัดนี้ท่านบอกผมว่าเองไม่ต้องกลับนอนกับหลวงตานี่แหละไม่ต้องกลับผมก็บอกว่าผมไม่ได้เอาบาตรไปด้วยท่านก็บอกว่าให้โยมไปเอาบาตรมาให้เห็นไหมท่านก็คงจะมีอะไรล่ะผมก็ไม่รู้ว่าท่านเล็งเห็นอะไรเล็งเห็นความโง่ของผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพ
ว่าคนนี้กูต้องเอามาฝึกแล้วมันโง่เกินไปอะไรอย่างนี้นี่ท่านก็ให้นอนด้วยไปท่านบอกว่าขึ้นมานอนกับหลวงตาข้างบนนี่ไม่ต้องมานอนข้างๆเราเนี่ยหลวงตาบอกเราก็ไม่กล้าเนาะผมก็ไม่กล้าเนาะผมก็นอนข้างล่างใต้ตีนท่านนอนไปหลวงตาท่านก็ตดไปบ้านเลยเราก็คิดตำหนิอยู่ข้างในเราคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนอย่างที่ชีรวยเขาพูดเนี่ยต้องงามต้องอะไรอย่างนี้ท่านก็พูดไปก็หัวเราะไปพูดเรื่องลามกพูดเรื่องอะไรเราก็รู้สึกคันค้านอยู่ข้างในอยู่เพราะว่าผมค่อนข้างจะตึงค่อนข้างจะเข่งในธรรมวินัยมากตอนนั้นช่วงที่ผมก่อนที่จะเจอหลวงตาท่านก็ก่อนที่ท่านจะมาท่านก็บอกว่าออกพรรษาไปอยู่กับหลวงตาเด้อให้ไปฝึกดูลมให้ไปถอนสัจจะออกให้หมดแล้วท่านก็สอนวิธีแก้กรรมว่าแก้กรรมยังไงไม่ใช่ให้เราไปนั่งคิดวิธีแก้กรรมวิธีแก้กรรมก็คือการอยู่กับปัจจุบันมีสติระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกรู้ลมหยาบรู้ลมละเอียดรู้ลมสั้นรู้ลมยาวนี่คือวิธีแก้กรรมที่หลวงตาท่านสอนอดีตมันล่วงมาแล้วถึงมึงจะเหยียบมดตายก็ตามให้มึงรีบทิ้งหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามให้รีบทิ้งกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนี่ผมก็เลยเข้าใจโอ้เมื่อก่อนผมก็ไปนั่งคิดนั่งทบทวนศีลตัวเองทุกวันทุกวันเวลานั่งภาวนานี่มันก็ยังคล้องติดอยู่ในวังวนของความคิดอยู่คิดไปคิดมาก็คิดว่าตัวเองนี่ศีลบริสุทธิ์วันนี้เราไม่ได้ผิดศีลข้อนู้นข้อนี้นั่นอันบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์อยู่ข้างนอกแต่ละข้อนะแต่ไม่ได้ทุกข้อนะมีวิธีแก้กรรมของหลวงตาง่ายๆถึงแม้อะไรมันจะหนักหนาสาหัสที่มันล่วงมาแล้วให้รีบทิ้งแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือลมหายใจเข้าหายใจออกอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเองอย่าไปกังวลกับมันเนี่ยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมวิธีตัดกรรมตัดเวรที่หลวงตาสอนเมื่อผมไปถอนสัจจะออกมันเริ่มโล่งเหมือนเราถูกจองจำมาหลายภพชาติไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะที่เราไปตั้งสัจจะอะไรไว้เนี่ยเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วเพราะผมไปถอนผมตั้งนโมขึ้นสามจบต่อหน้าพระประธานผมไปประกาศสละประกาศถอนสัจจะวาจาอะไรต่างๆที่ผมไปตั้งไว้เกี่ยวกับธุดงค์ข้าวัดเกี่ยวกับการทำความเพียรว่าจะเดินจงกรมทั้งคืนว่าจะนั่งสมาธิทั้งคืนพอนั่งไปสักพักหนึ่งเอาแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วช่างหัวมันคิดว่ามันไม่เป็นกรรมเมื่อก่อนคิดว่ากรรมพวกนั้นจะไม่ส่งผลมันก็โดนคำที่เราไปตั้งสัจจะพ่อยๆปากพ่อยๆของเราเนี่ยมโนกรรมพวกนี้ก็เริ่มขังเราหนักขึ้นหนักขึ้นดิ้นไม่ออกนี่ดิ้นไม่ออกเพราะโดนทุกข์มันขังไว้ไปเพราะผมไปประกาศสลาประกาศถอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยตั้งไว้แล้วก็จำได้มั่งไม่ได้มั่งอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีผมก็ประกาศสละออกหัวใจโล่งวะเลยเหมือนมันโล่งเหมือนเราเป็นอิสระบ้านเหมือนเราออกจากสุ่มของนามธรรมเหมือนเราออกจากเครื่องผูกมัดพันธนาการนะแล้วการปฏิบัติก็ไปได้ง่ายบ้านเริ่มเป็นอิสระขึ้นโยมอะไรมาถวายหลังจากเราบินถบาทมาแล้วเราก็สามารถรับได้เมื่อก่อนเราไม่รับเห็นไหมใจก็เป็นทุกข์ทั้งที่อยากได้แทบตายก็ไม่กล้ารับเพราะกลัวผิดโยมก็สูญเสียโอกาสที่จะได้ทำบุญทำให้ศรัทธาเขาลดลงเห็นไหมเราไปยึดแต่ความถูกต้องมันก็เลยตึงเกินไปคำว่าในบทสวดธรรมจักรอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะมันตึงเกินไปเนี่ยผมก็เลยเข้าใจโอ้เหตุที่เราไปได้ช้าหย่อนก็หย่อนเกินไปเหตุที่เป็นไปได้ช้าในการปฏิบัตินั้น1หย่อนเกินไป2ตึงเกินไปมันไม่มีความเป็นกลางทำยังไงมันถึงจะเป็นกลางอยู่กับลมหายใจความเป็นกลางเกิดขึ้นแม้แต่มันจะวุ่นวายอะไรก็ตาม
ม้แต่มันจะสงบหรือไม่สงบก็ตามถ้าเราอยู่กับลมหายใจได้นั่นแหละคือมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทามรรคแปดก็รวมลงมาในมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยแล้วไม่ต้องไปรู้ชื่อมันด้วยนี่หลังจากนั้นมาผมก็เริ่มไปดูลมส่วนมากผมจะนอนเอาช่วงนั้นเพราะการนอนของผมเนี่ยผมจะดูลมได้ชัดเจนมากนอนนอนหงายลมมันจะเป็นยังไงนี่อาการมันจะเป็นยังไงผมจะสังเกตดูนอนตะแคงซ้ายเป็นยังไงลมนอนตะแคงซ้ายผมจะรู้สึกว่าเสียดแทงตรงหน้าอกเพราะมันกดทับหัวใจเพราะหัวใจเราอยู่ข้างซ้ายถ้านอนตะแคงขวามันจะเป็นยังไงตะแคงขวามันจะรู้สึกโล่งกว่าสำหรับผมนะนอนหงายมันจะรู้สึกแน่นหน้าอกวันที่ผมเจอสภาวะที่มันล็อกแบบคล้ายๆกับผีอำแต่มันคนละอย่างกันแบบเพราะผีอำเราขาดสติจิตเรามันส่งออกที่ผมพูดเริ่มแรกเริ่มต้นนะเพราะเรากลัวจิตมันจะส่งออกมันเลยไม่เห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นภายในกายไปแต่ตอนนั้นผมเริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วเริ่มดูลมชัดขึ้นชัดขึ้นแล้ววันนั้นผมไปนอนนอนฟังเทศน์หลวงตาพูดถึงเรื่องสภาวะนี่แหละนอนดูลมไปเรื่อยดูลมเล่นๆหัวหัวไปเปิดเทศลงตาอ่อนๆเสียงเบาๆแล้วก็ฟังหูก็ฟังเสียงตาในก็จับลมพอดูไปสักพักหนึ่งลมมันถี่เข้าถี่เข้าเห็นไหมพอลมมันถี่เข้ากระชับเข้ากระชับเข้ากายตัวนี้ก็เริ่มแน่นมาจากปลายเท้านะเริ่มแน่นขึ้นมาเลยแน่นขึ้นมาเลยลมนี้ก็เร็วขึ้นถี่เข้าพอมันแน่นมาถึงหน้าอกปุ๊บลมตัวนี้หายไปมือผมที่วางไว้บนหน้าอกนี่มันก็ล็อกผมกลัวตายบัดเพราะสภาวะตัวนี้ผมไม่เคยเป็นเพราะว่าผมอยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวเพราะผมกลัวตายปุ๊บลมมันหายแล้วนะมันล็อกมันแน่นจนถึงหน้าอกแล้วแต่หัวนี่ยังพอกระดิกได้อยู่ปากนี่ยังอ้าได้อยู่เพราะผมอ้าปากปุ๊บจะหายใจทางปากมันล็อกบัดขากรรไกรก็ล็อกเป่าลมออกได้ไม่กี่ครั้งลมนี้ก็หายหมดเลยบ้านเอาแล้วดิ้นแล้วบ้านธาตุที่เหลือมันก็เปลี่ยนไปหมดบ้านเห็นไหมเมื่อลมมันหายปั๊บกายตัวนี้จะสตาร์ทแล้วก็แน่นแข็งเป๊ะเหมือนหินเลยนี่ธาตุดินก็เริ่มเปลี่ยนธาตุดินมันสะท้านไปทุกอนูนี่สั่นสะเทือนไปหมดสะเทือนไปแม้กระทั่งกระดูกแต่ใกล้หยาบเรานี่นอนนิ่งใช่อยู่แต่ข้างในนี่โอ้เหมือนมันจะแตกออกมาเลยธาตุสี่ขันห้าที่มันเกิดขึ้นนะผมก็ส่งจิตออกนอกไปห่วงโน่นห่วงนี่เฮ้ยกูจะมาตายได้ไงวะภาวนาเราจะมาตายอยู่คนเดียวได้ไงลูกเต้าเรายังไม่ได้สั่งเสียมันจะเป็นยังไงพ่อแม่เรายังไม่ได้สั่งเสียเลยนะคิดส่งออกที่แรกเราไม่เห็นสภาวะพวกนี้ชัดนะที่มันเกิดขึ้นที่มันสตาร์ทที่มันแน่นที่มันสั่นสะเทือนเลือนลั่นไปหมดทุกรูขุมขนทุกอนูทุกเซลล์ภายในร่างกายของผมเนี่ยสั่นสะเทือนไปหมดเพราะผมดึงความรู้สึกกลับขึ้นมาว่ากูสิมาตายเพราะซ้ำนี่บ่กูภาวนามา 3-4 ปีสิมาเสียดายเพราะซ้ำนี่บ่ยอมตายกูจะมอบกายถวายชีวิตให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าอย่ามาเสียท่าเพราะของแค่นี้ผมก็ดึงความรู้สึกกลับมาดึงความรู้สึกกลับมาแล้วมันจะมีตัวชีพจรมันเต้นอยู่ตรงท้องน้อยบ้านนี่ญาติโยมที่อยู่ข้างนอกฟังไว้นะส่วนมากคนจะมาติดสภาวะตัวนี้ที่มันแน่นหน้าอกลมสั้นเข้าสั้นเข้าแล้วไม่กล้าทิ้งหลายคนด้วยที่มาคุยกับผมเนี่ยบางคนก็เป็นมานานแล้วไม่กล้าทิ้งชีวิตมันก็เลยข้ามสภาวะตัวนี้ไม่ได้สักทีผมนี่เป็นมาแล้วรับประกันเลยยังไงก็ไม่ตายมันจะมีกำลังชานเลี้ยงอยู่ข้างในเนี่ยเราดึงความรู้สึกกลับมาตัดทิ้งเลยที่เราส่งจิตออกนอกไปห่วงนู่นห่วงนี่ยังไงเขาก็มาช่วยเหลือเราไม่ได้
ีพจรมันจะเต้นอยู่ตรงท้องน้อยเนี่ยเอาความรู้สึกหรือสติไปจับปั๊บบังเห็นมันแสดงอาการให้เห็นนี่เด่นชัดมากนี่พอสติมาจับชีพจรที่มันเต้นปุ๊บเนี่ยมันแยกรูปแยกนามออกโดยอัตโนมัติบังแม้แต่มันจะแน่นเราก็ไม่ได้สะทกสะท้านแล้วบังแม้แต่มันจะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่ภายในกายเราขนาดไหนก็ตามเพราะเวทนากับเรามันโดนแยกออกปั๊บแล้วทีแรกเราส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกอาการที่เกิดขึ้นเราเข้าไปเป็นล้วนๆเราก็เลยกลัวตายพอเราสติหรือความรู้สึกมาจับกับชีพจรเราจะเห็นลมมันวิ่งอยู่ข้างในแบบลมที่เกิดจากการเจริญฌานหรือการดูลมหายใจเข้าหายใจออกลมมันจะแผ่ซ่าออกไปเห็นชัดเจนขนาดนั้นนะแผ่ไปสุดปุ๊บเนี่ยข้างล่างมันจะดันลงไปสุดจนถึงฝ่าเท้าข้างบนจะดันขึ้นมาจนถึงเนี่ยกระโหลกศีรษะเราเนี่ยพอดันมาสุดปุ๊บมันจะหุบเข้ามาข้างบนก็จะหุบลงมาจุดศูนย์กลางคือสะดือที่ท้องน้อยเนี่ยข้างล่างก็จะมารวมกันที่สะดือที่ท้องน้อยแล้วก็แผ่ออกไปแผ่กระจายออกไปยิ่งสบายบั่นเพราะเราแยกเวทนาออกจากเราแล้วเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆนี่เห็นไหมคำว่าแยกรูปแยกนามแยกกายกับจิตออกจากกันนั่นส่วนเวทนามันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้สะทกสะท้านแล้วบัดเพราะอะไรมันโดนแยกออกเราเป็นฝ่ายดูฝ่ายรู้มันนี่สติปัฏฐานสี่ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เราไม่รู้ชื่อมันสติสัมโพชฌงค์7ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นคำว่าจิตรวมก็เกิดขึ้นในขณะนั้นรวมเอาอะไรรวมเอาศีลสมาธิปัญญามาไว้ที่อาการรู้ซื่อๆนั่นแหละคือจิตรวมบ้างแม้แต่มันจะสั่นสะเทือนแค่ไหนก็ตามแม้แต่มันจะทุกข์ทรมานแค่ไหนก็ตามนี่คำว่าสภาวะจิตรวมรวมด้วยสมถะแล้วก็วิปัสสนาบ้างจิตรวมตัวนี้เกิดปัญญาบ้างเพราะเราเห็นสภาวะทุกข์ที่มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเกือบ2ชั่วโมงที่มันล็อกมันแน่นอยู่นั่นข้างในมันก็สะท้านอยู่เป็น2ชั่วโมงแม้แต่สภาวะตัวนี้มันคลายออกแล้วร่างกายผมมันก็ยังสั่นสะเทือนอยู่เกือบ2ชั่วโมงรอบสุดท้ายมันก็แน่นเข้ามาอีกตอนที่มันจะคลายออกนี่มันจะแน่นมาจากปลายเท้านั่นรัดเข้าหนักกว่าเดิมอีกบ้างแต่ผมก็ใช่ก็เวทนากับผมมันโดนแยกออกแล้วเรากับเวทนานี่มันโดนแยกออกคนละส่วนสติมันมากั้นไว้สติมันจะกั้นเวทนาไว้กับเรากั้นไว้คนละฝั่งวิมุตติจะอยู่ฝั่งนี้สมมุติมันจะอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้สมมุติฝั่งนี้สมมติฝั่งนี้สมมติสติจะอยู่กลางแบบเห็นไหมมันแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามออกแยกวิมุตติออกจากสมมตินี่เห็นไหมพอเข้าใจไหมที่ผมพูดพอมันจะคลายออกมันจะรัดเข้ามาอีกรอบหนึ่งรัดเข้ามานี่แข็งเป๊ะหนักกว่าเดิมอีกแบบบีบเข้าบีบเข้าความรู้สึกนะเหมือนตัวผมนี่เหลือเท่าหลอดกาแฟมันจะเป็นแท่งมาเลยความรู้สึกเนี่ยเป็นแท่งแล้วก็ใสขึ้นมาจากปลายเท้านั่นใสขึ้นมาใสขึ้นมาแน่นบีบเข้าบีบเข้าความรู้สึกของผมน่ะเหมือนเหลือเท่าหลอดกาแฟพอมันแน่นมาถึงหน้าอกปุ๊บแสงสว่างมันจ้าออกในความรู้สึกอาการพวกนี้ก็เริ่มคลายออกผมก็เริ่มขยับมือแบบเริ่มขยับมือที่มันล็อกมันเก่งอยู่ขามันไกลผมก็ค้างอยู่พอแห้งหมดเลยเพราะมันค้างอยู่เกือบ2ชั่วโมงขยับมือได้ปุ๊บก็ขยับขากรรไกรดูมันก็งับลงได้ลมก็เริ่มมาป่ะเห็นไหมจากที่ผมไม่หายใจอยู่เกือบ2ชั่วโมงทำไมผมอยู่ได้ล่ะป่ะนี่เพราะผมกล้าทิ้งชีวิตไงมันเลยผ่านสภาวะตัวนี้ได้หลังจากวันนั้นมาสภาวะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนี่ผมสังเกตดูควันมันจะซึมออกตัวผมอยู่ตลอดไม่ว่ากลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมง
ไอระเหยเหมือนควันเหมือนไอน้ำมันจะซึมออกตามรูคุ้มขนแม้แต่เอาผ้ามาห่มไว้มันก็ซึมออกตลอดผมถึงเข้าใจคำว่าอนันตริยสมาธิไอระเหยที่มันซักฟอกออกมาเนี่ยกายผมก็เริ่มเปลี่ยนสภาวะที่มันขัดแย้งก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นเข้าใกล้คนก็แน่นหน้าอกปวดหัวร้อนเหมือนตกนรกเนี่ยนี่แหละผมเริ่มเห็นแล้วว่าตกนรกมันเป็นยังไงการใช้นี่กรรมการเผากรรมมันเป็นยังไงอย่างที่หลวงตาท่านว่าเริ่มสับประยุทธ์ขึ้นมาไอ้เรื่องเหยนี่มันจะออกจากตัวอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุดมีหย่อนเหมือนเครื่องยนต์มันเริ่มติดแล้วบัดเครื่องยนต์นี่มันติดอยู่ตลอดแต่ผมยังระวังความคิดไม่ได้ 100% บางทีก็ไหลเข้าไปปรุงอยู่ความคิดเริ่มมากขึ้นที่จริงแล้วเนี่ยความคิดมันมีเท่าเดิมแต่เราเห็นมันชัดขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไหลเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับมันมันก็เลยไม่เห็นความคิดพอเราถอยออกมาดูป่ะถอยออกมาดูมันปุ๊บนี่คนพูดอะไรมันจะกระทบรุนแรงมากแม้แต่พูดนิดเดียวนี่อย่างคนโทสะจริตนี่เวลาโดนกระทบหัวใจเหมือนจะกระดอนออกมาเลยเนื้อตัวนี่สั่นไปหมดเหมือนเราจะห้ามตัวเองไม่ได้เลยแต่เราสามารถห้ามได้ด้วยอานาปานสติสมาธิก็ใช้ลมมาแก้ใช้ลมมาตัดแต่มันจะเด่นชัดมากอารมณ์ตัวนี้เมื่อก่อนมันก็เหมือนเดิมอารมณ์แต่เราไม่เคยเห็นมันเราเข้าไปเป็นมันอยู่ตลอดเตะพัดลมพังเหมือนเคยรู้สึกตัวต่อยเขาเสร็จนุ่นค่อยรู้สึกตัวไปยิงเขาตายหนึ่งค่อยรู้สึกตัวแต่ก่อนที่เราจะไปยิงเขาก่อนที่เราจะไปเตะพัดลมก่อนที่เราจะไปต่อยปากเขาเนี่ยมันเห็นชัดก่อนมันก็เลยไม่ทำตามมันมันก็เลยเหมือนรุนแรงเพราะเราเคยทำตามใจมันตลอดเคยทำตามกิเลสตลอดทำตามอารมณ์ตลอดเพราะเราถอยออกมาดูมันบ้างมันจะทรมานมากเพราะเราอยากเข้าไปเสพอารมณ์นั้นเนื้อตัวมันก็เลยสั่นเพราะของที่เราเคยได้กินได้เสพมันไม่ได้กินนี่แหละคือการฝืนบ้างฝืนไม่ไหลเข้าไปปรุงไม่เป็นตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นอารมณ์กามเหมือนกันบ้างจากเราเคยได้เสพสมมาพอเรามาฝึกภาวนาบ้างเมื่อก่อนเราไม่เห็นมันเราเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นยังไงล่ะร้อนหนาวแค่ไหนก็ถอดผ้าเห็นไหมโดนมันสั่งโดนอารมณ์กามมันสั่งจากเคยอายก็ไม่อายแล้วถอดเสื้อถอดผ้าหมดนี่ถึงเวลาอารมณ์ตัวนี้มันขึ้นมาเห็นไหมพอเราถอยออกมาดูมันบ้างมันจะทรมานมากเนื้อตัวมันจะสั่นเพราะเราอยากเสพอารมณ์ตัวนี้เราจะเข้าไปคิดไปปรุงกับมันก็ถอยออกมาดูปุ๊บแล้วเลยคิดว่าอารมณ์ตัวนี้มันรุนแรงที่จริงน่ะมันเหมือนเดิมแต่เราไม่ทำตามอารมณ์หรือทำตามความรู้สึกไม่คิดตัวนั้นมันก็เลยต้องทรมานสิ่งที่เราเคยเสพสิ่งที่เราเคยกินแล้วไม่ได้กินมันก็จะทุกข์ทรมานใจนี่การภาวนาถ้าอารมณ์มันรุนแรงไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ผลนะแม้แต่โกรธรุนแรงก็ถือว่าเราได้ผลในการปฏิบัตินะเพราะมันจะเห็นมันชัดขึ้นอย่างอารมณ์กามมันรุนแรงเนี่ยมันก็มีเท่าเดิมเต็มที่ก็คือจุดไคลแม็กตัวเดียวแต่เมื่อเราถอยออกมาบัดมาเห็นมันเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยดูเหมือนรุนแรงเพราะสิ่งที่เราเคยกินไม่ได้กินสิ่งที่เราเคยเสพไม่ได้เสพนี่ถือว่าได้ผลถ้าใครเห็นสภาวะธรรมตัวนี้เกิดขึ้นเห็นอารมณ์ตัวเองมันรุนแรงขึ้นแล้วฝืนจิตฝืนใจไม่ทำตามมันทั้งโลภทั้งโกรธทั้งราคะเนี่ยที่มันรุนแรงขึ้นมาเนี่ยที่จริงแล้วมันเหมือนเดิมแต่เราถอยออกมาดูมันเลยดูเหมือนว่าอารมณ์ตัวนี้ยิ่งภาวนาไปเท่าไหร่มันยิ่งรุนแรงได้ผลนะถ้าใครเจอสภาวะตัวนี้แล้วก็จะทุกข์หนักไปเรื่อยทุกข์เนี่ยมันจะบีบให้เราอยู่กับกายบัดกายตัวที่พุทธองค์ตัดไว้คือลมหายใจกายที่พุทธองค์ตัดไว้คือลมหายใจดูกายเห็นจิตดูการเคลื่อนไหวของกายไม่ใช่กายตัวนี้นะไอ้กายตัวนี้มันยังนอกอยู่นะที่คำที่
ทุกคนเข้าใจว่าดูการเคลื่อนไหวของกายมันเมื่อยไหมที่เราจะมายกแขนยกนู่นยกนี่อยู่นี่สร้างจังหวะขึ้นมาแล้วมายกนู่นยกนี่มันยกได้ทั้งวันไหมแต่ตัวนี้มันหายใจอยู่ทั้งวันมันเคลื่อนอยู่ทั้งวันไอ้ลมหายใจของเรามันเคลื่อนอยู่ทั้งวันแม้แต่หลับมันก็เคลื่อนแม้แต่ตื่นมันก็เคลื่อนแม้แต่เดินมันก็เคลื่อนแม้แต่นอนแม้แต่นั่งมันก็เคลื่อนนี่คำว่าดูการเคลื่อนไหวของกายดูมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเนี่ยเวลามันเคลื่อนเข้ามันละเอียดหรือมันหยาบเห็นไหมดูการเคลื่อนไหวของกายย่อลงมาเอาเข้ามาข้างในคือลมหายใจนี่มันจะได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมีขั้นตอนไม่ต้องไปตั้งนะโมไม่ต้องไปเป่าสักเคเทวดาก่อนที่จะดูลมไม่ต้องไปกล่าวอิมานิก่อนที่จะดูลมเห็นไหมไม่ต้องไปพุทธาพิเศษก่อนที่จะดูลมให้เสียเวล่ำเวลาเสียเงินเสียทองเยอะแยะมากมายแค่ดูลมมันง่ายนิดเดียวขั้นตอนการปฏิบัติมันไม่ได้ยากนั่งก็ดูได้นอนก็ดูได้ยืนก็ดูได้เดินก็ดูได้แต่เราไม่ทำเองที่มันยากเพราะเราไม่ทำที่มันยากเพราะเราไปนั่งคิดนี่มันไม่ได้ยุ่งได้ยากแต่พุทธองค์ก็ชี้ทางไว้ให้เราชัดเจนอยู่แล้วชี้ทางว่าเดินไปทางนี้มันจะถึงแต่เราก็ดันไม่รู้ไปเอาอะไรมั่งเจอของเล่นก็ไปแวะเล่นเจอสวนดอกไม้ก็ไปเด็ดดอกไม้ซะก่อนเจอร้านกาแฟก็ไปแวะกินก่อนแทนที่จะรีบเดินทางไปแม้แต่อะไรก็ตามสิ่งของเล่นฟังก์ชันอะไรต่างๆเข้ามาไม่ได้บอกว่าให้ตัดทิ้งเลยใครอยากศึกษารายละเอียดพวกนี้ก็สามารถศึกษาได้แต่ว่าอย่าทิ้งลมนี่พวกฤทธิ์พวกเดชอย่างที่ครูบาเมถามทำไมพระเทวทัตยังตกนรกอยู่ตกเพราะยังทำชั่วอยู่มันก็ยังตกนรกอยู่เห็นไม่ชานโลกีโดยไถ่เดียวไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะคนที่ฝึกเอาฤทธิ์เอาเดชเนี่ยมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิเหมือนกันเนี่ยมันเป็นมิจฉาเพราะมันระวังความคิดไม่ได้เพราะฌานสมาธามันขาดวิปัสสนากำลังก็มีมากเหมือนกันแต่มันขาดวิปัสสนาในเมื่อระวังความคิดไม่ได้มันก็ยังทำชั่วได้เพราะมันยังคิดชั่วได้อยู่มันย่อมทำชั่วได้ไปไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่จะไปฝึกเอาฤทธิ์เอาเดชฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยฤทธิ์เดชจริงๆก็คือปัญญานี่ปัญญานี่เนี่ยจะทำให้เราเกิดเป็นความสำเร็จขึ้นมาทำให้ทุกข์เราน้อยลงพอได้มันยังปวดขี้อยู่ไหมปวดขี้นี่มันทุกข์ไหมมันก็ต้องบินได้มันก็ต้องลงมาขี้เหมือนเดิมเหาะได้แล้วมันยังหิวอยู่ไหมอีแรงมันก็เหาะได้เหมือนกันแต่ทำไมมันยังลงมากินหมาเน่าอยู่นั่นเวลามันท้องมันหิวมันก็ต้องลงมากินเหมือนเดิมแม้แต่จะเหาะอยู่บนฟ้าก็ตามเวลามันปวดขี้มันก็ต้องลงมาขี้เหมือนเดิมนี่เห็นไหมล่ะมันจะไปพ้นทุกข์ได้ไงล่ะบัดในเมื่อขาดปัญญาบัดมีแต่ความอยากฝึกได้ฤทธิ์ได้เดชแล้วก็จะไปอวดไปอ้างคนอื่นเอาเครื่องมือเอาตัวนี้เป็นเครื่องมือหากินน่ะบัดอย่างธรรมวินัยน่ะที่ห้ามปาราชิก4ห้ามอวดอุตริคุณวิเศษที่ไม่มีในตนไม่ได้เป็นโสดาบันก็บอกว่าตัวเองเป็นไม่ได้เป็นสกิทาคาก็บอกว่าตัวเองเป็นไม่ได้เป็นอนาคาก็บอกว่าตัวเองเป็นไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็บอกว่าตัวเองเป็นนี่คือพวกที่อวดอุตริตัวนี้ปรับปาราชิกแต่ถ้ามีคุณวิเศษมีคุณธรรมแล้วไปอวดมีฤทธิ์มีเดชแล้วไปอวดว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นอย่างนี้ปรับปาจิตตีแม้จะมีจริงก็ตามเพราะอะไรพวกฤทธิ์พวกเดชคนจะมาหลงงมงายเมื่อเราเอาฤทธิ์เอาเดชเอาการฝึกที่ตัวเองฝึกมาแล้วมีฤทธิ์มีเดชมาอวดมาอ้างโยม
โยมจะพากันหลงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งวิเศษวิโสคนจะแห่แหนไปหาพระองค์นั้นนี่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะโดนมองข้ามไปหมดญาติโยมจะไม่ศรัทธาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ไม่มีฤทธิ์มีเดชถึงแม้ท่านมีท่านก็ไม่เอามาอวดเพราะอะไรถึงแม้ท่านพูดท่านก็จะพูดแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของวิเศษวิโสไม่ใช่องคุณของการตรัสรู้พวกฤทธิ์พวกเดชเนี่ยไม่ใช่องคุณของการตรัสรู้อันนั้นคือนิสัยวาสนาของใครของมันคนที่ชอบส่วนมากโลกมันจะชอบอย่างนั้นนี่ชอบฟังเรื่องลิฟเรื่องเดชเรื่องสิ่งลี้ลับไปรู้กรรมรู้ภพชาติรู้วาระจิตรู้ความคิดคนรู้คนนี้ส่วนมากโลกก็จะชอบฟังเรื่องแบบนี้ก็จะแห่แหนไปหาพระองค์นั้นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่มีคนเข้าไปฝึกไปหัดบัตรจะพากันไปฝึกเอาฤทธิ์เอาเดชซะหมดเพราะมันหาลาภสักการะง่ายขึ้นก็หากินง่ายสามารถดึงบริวารดึงลาภสักการะเข้าไปหาตัวเองได้ง่ายคนก็จะมองข้ามการปฏิบัติธรรมไปซะหมดคนจะมองข้ามการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นี่พระที่มีคุณธรรมก็จะโดนมองข้ามเพราะเอาแต่เรื่องทุกข์มาพูดนี่การปฏิบัติหรือศาสนาพุทธเราสอนเรื่องทุกข์ทุกขังอริยสัจจังอริยสัจสี่นี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่พวกนั้นจะพูดถึงไหมล่ะบ้านโอ้มาประพรมน้ำมนต์ทำพิธีกรรมพวกนี้จะทำมาค้าขึ้นอย่างนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภัยมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันจะเป็นไปได้ไหมเมื่อไปปราบพรมน้ำมนต์แล้วไปนั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันจะร่ำจะรวยเหมือนเป็นไปได้ไหมล่ะจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาพวกนี้จะทำให้อายุยืนยาวขึ้นมันเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเรายังประมาทอยู่ถ้าเราขาดสติอยู่ไปสวดพันยงพันยักษ์แล้วจะทำให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาสวดแล้วไปนอนเล่นอยู่ในบ้านเฉยๆมันจะหลั่งไหลเข้ามาไหมถ้าเราไม่ไปทำการทำงานมีอาชีพใช้สติปัญญาเพื่อทำมาหากินเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะบ้านนี่แหละแม้แต่จะห่อเหินเดินอากาศได้ก็ตามแม้แต่จะดำดินได้ก็ตามถ้าขาดสติปัญญาถ้าไม่มีศีลมีธรรมอยู่ภายในจิตในใจมันก็ตกนรกอยู่ดีเนี่ยฝากหมู่คณะไว้การฝึกการหัดไม่ใช่มาฝึกเอาฤทธิ์เอาเดชไม่ใช่มาฝึกเอาลาภสักการะฝึกเพื่อพาตัวเองออกจากทุกข์ให้มันได้ทำยังไงก็ได้ให้ทุกข์มันน้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อยทำยังไงก็ได้ให้วิบากทางจิตมันลดน้อยถอยลงส่วนวิบากทางกายเนี่ยยอมรับมันไปแก้ไขไปตามสภาพยอมรับความจริงให้มันได้เวลากรรมมันส่งผลยอมรับความจริงให้มันได้เวลามันเจ็บมันป่วยยอมรับความจริงให้มันได้ยอมรับในความเสื่อมความเจริญให้มันได้รักษาไปตามอาการแต่อย่าไปรักษามันมากเอาแค่พอประทังไปส่วนเรื่องของใจรีบเอาสติไปบำรุงจิตบำรุงใจให้มันรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดเข้าใจเรื่องของกรรมก็พอวิบากทางจิตทำยังไงมันจะหมดส่วนวิบากทางกายของเสื่อมไม่มีหมดมันต้องเจ็บมันต้องแก่มันต้องตายอยู่แล้วกายหยาบเราเนี่ยทำยังไงจิตดวงนี้จะไม่มีทุกข์ถึงแม้ทุกข์ทางกายมันจะมีก็ตามทำยังไงจิตดวงนี้มันจะไม่ทุกข์ทำยังไงจิตดวงนี้มันจะไม่เกิดทำยังไงจิตดวงนี้มันจะไม่ตายทำยังไงจิตดวงนี้จะไม่มีที่ไปที่มาท่องเที่ยวอยู่ในภพของกามาวจรทำยังไงจุดมุ่งหมายของนักภาวนาคืออยู่ตรงนี้
สร้างเหตุจะพากันไปนั่งคิดอยู่นั่นเสียเวลามันสร้างเหตุมันสร้างกำลังของสติขึ้นมาจนกว่ามันจะเป็นมหาสติถ้าเป็นมหาสติมันก็เรียบร้อยนี่สั่งโอเลี้ยงมาจิบได้เลยเขาก็อี้แสนสบายมานอนแล้วมานั่งเอนแล้วก็จิบโอเลี้ยงได้เลยเข้าใจไหมเร่งเอาให้มันเข้าถึงเอาจนมันสุดทางทุกข์สุดทางทุกข์เดี๋ยวมันจะสุดทุกข์เองแล้วก็ไปนั่งจิบโอเลี้ยงขาไกวห้างได้เลยบัดฟังคณะไว้ตั้งใจทำอย่ามัวเสียเวลาอย่ามัวเพลินวันนี้เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปความตายย่างก้าวเข้ามาหาทุกขณะเราก็เดินเข้าใกล้ความตายทุกขณะทุกขณะหายใจเข้าหายใจออกนี่กินข้าวดีไม่ดีสำลักข้าวตายก็มีนะทั้งที่ร่างกายแข็งแรงอยู่ก็มีนะมันไม่ใช่เรื่องเรื่องประมาทกันนะหมู่คณะก็เร่งเจริญสติบ้างปฏิบัติบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียสละหาทุนหารอนมาส่งเราเรียนเนี่ยอย่าพากันเกเรอย่าพากันโดดเรียนบ่อยตั้งใจเรียนให้มันครบชั่วโมงตั้งใจเรียนให้มันครบวิชาเนาะขอสาธุกัน